แล้วเธอจะไปกันกี่โมงกับพวกเธอฟังบอกไม่ได้ไม่ได้ครับคุณนวรัตน์ลืมตาลืมไม่ไหวท่านมุ้ยบอกว่าให้กินพริกอันนี้เพื่อจะให้รู้สึกเหมือนอาการอึดอัดหน้าแดงมันมีเทคนิคไหนในการถ่ายทำละครที่แบบว่าใช้วิธีนี้หรออย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ละเทคนิคไม่เหมือนกันเหมือนอัมพาเนี่ยเขาเล่นแม่ละครผู้เนี่ยเขาร้องไห้ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทคุณแม่เขาร้องไห้ไม่ได้ผู้กำกับพี่เปี๊ยกเขาก็จะเอาเข็มเนี่ยสอดเข้าไปในสอดนั่งนั่งมันเป็นพื้นกระดานใช่ไหมแล้วมีรูอ่ะเขาก็จะเอาเข็มจิ้มไปที่รูเจ็บมากแล้วห้ามลุกนะห้ามไปหนีอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแช่ไว้อย่างนี้เข็มจิ้มเข้าไปเลยบางคนก็จะอาจอยู่หลังกล้องก็จะไปร้องเพื่อสร้างอารมณ์แล้วทุกคนต้องเงียบนะฉันก็จะสร้างอารมณ์บางคนก็จะไปพูดข้างหลังคนเดียวว่าทำไมไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพูดคนเดียวมันจะไม่ขับหรอกแม่มีอยู่ดีๆพอจะเล่นสักจ้าแล้วมีตลกกันดิแม่มันจะหลุดขำแม่ก็เห็นเขาทำทุกคนอย่างนี้คุณแม่ก็ร้องไม่ได้เหมือนกันแต่เทคนิคคุณแม่คือยัดยาหม่องเข้าไปเลยแล้วเสร็จแล้วพอยัดยาหม่องตาลืมไม่ขึ้นน้องแล้วน้องจะต้องไปผู้ชายไม่ได้นะหรือไม่ได้เลยมันยัดไปเยอะเกินนะไอ้มันขึ้นไม่ไหวแล้วร้องไห้ทำไมนี่ละแกตลกอย่างเงี้ยมีสองนี่ทำไมจุดไหนร้องไห้ได้เฉยเลยคนที่ท้องฮือใช่มันจะขำป่ะพารามีกันแสงสมัยก่อนนะร้องเพลงนี้คือร้องก็เป็นเศร้าเลยใช่ไหมคะเขาจะเศร้าตัวเขาเองนะคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรจุดบกพร่องเราว่าเราคือจุดอ่อนของเราใช่ใช่จุดอ่อนของเราแล้วเราฟังปุ๊กกี้ไม่ไหวแล้วอะเราก็จะรู้ชอบมากจ้ะนั่นแหละแล้วก็จะร้องไห้ออกมามันมีคำข้าจะอินกับเพลงนี้แต่เข็มจิ้มนี่ก็เขาก็ยอมให้ทำใช่ไหมยอมแต่ไม่เต็มรูปติดๆๆไปเรื่อยๆเขาก็ห้ามดุ้งห้ามดุ้งห้ามดุ้งด้วยเป็นจริงเป็นจริงหรออ๋อก่อนที่แม่อภามูสิตจะเป็นแบบว่านักแสดงที่น้ำตาสั่งได้ทุกวันนี้ผ่านการจิ้มเข็มมาก่อนใช่ใช่เทคนิคเคล็ดลับเคล็ดลับนะคนไม่เหมือนกันผมไม่ใช่ยามองไม่ใช่ยามองไอ้ยามองเขาไอ้ยามองเขาตาเป็นยังไงนะครับตาบอดก็แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอาหยดตาเนอะมีอาหยดตาไม่มีนะไม่ก็แล้วเธอจะไปกันกี่โมงกับพวกเธอฟังบอกไม่ได้ไม่ได้ครับคุณนวรัตน์ลืมตาลืมไม่ไหวน่ารักมากแต่ก็ร้องไห้แต่มันได้ภาพร้องไห้จริงๆร้องน้ำตาไหลออกมาแต่มันไหลเพราะยาหม่องเนี่ยมันลืมไม่ได้จริงๆทั้งปากเหมือนกับแบบยาหม่องเช่นตาจะขาดว่ากูลืมไม่ได้แล้วงานนี้ชอบมากบางทีเอาหินเป๊กก็ใส่มือนะไอหินเป๊กกับเหลืองๆก็ใส่มือไว้หินเป๊กหินอะไรอ่ะอย่าว่าเป๊กเออว่าเป๊กใส่มือไว้แล้วก็เวลาพูดบทก็กลัวมันไปเลอะที่อื่นก็พูดเงี้ยจะยังไงอ่ะไปไงก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปกลัวหินเป๊กมันโดนดูดเสื้อคนอื่นแล้วเดี๋ยวมันไม่อยู่มันไม่อยู่แล้วก็จะไปไงยังไงที่ไหนผู้กำกับก็บอกนิ้วชี้เอาลงเริ่มใหม่แล้วก็กลับแล้วก็กลับเดี๋ยวเพราะมันพูดในซีนก่อนแล้วค่อยร้องไห้ทีหลังเนี่ยลำบากมากแล้วก็กลับว่าเดี๋ยวจะหันหน้าหันหลังแล้วก็ไปกินจำอย่างนี้นายแล้วเดี๋ยวก็หันมันจะมีปรากฏว่าอีผู้กำกับสั่งไม่ให้ชี้นิ้วจะแล้วหายหมดเลยคือเหมือนการถ่ายทำเมื่อก่อนมันต้องเล่นยาวถูกไหมมันไม่มีการแบบว่าเฮ้ยไม่มีตาก่อนก็มีกล้องเดียวยังไงต้องปีมันเป็นปีมยาวเลยยาวไปเลยใครมีเทคนิคอะไรงัดออกมาใช้งัดออกมาต่างคนต่างงัดต่างคนต่างอะไรมีคนบอกบทอยู่ใต้โต๊ะแล้วคนบอกบทว่าในนี่นอกบทพูดว่ากระเถิบเก้าอี้เข้าไปเราก็นึกว่าในบทเราบอกกระเถิบเก้าอี้เข้าไปจริงๆเราต้องมากระเถิบเข้าไปนี้เพราะมันไม่เห็นเขาบอกแต่เราก็พูดออกไปเลยว่ากระเถิบเก้าอี้เข้าไปจริงๆมันไม่ใช่ตอนมันเป็นพวกกับต่างนี่กระเถิบเก้าอี้ชื่อไก่ก้องไก่ก้องก็แบบสนุกมากไก่ก้องสนุกมากใช่ใช่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็กระเถิบเก้าอี้เข้าไปก็ไม่ใช่กันเลยกูจะตายแล้วไปส่งน้องไปต่างจังหวัดส่งน้องไปต่างจังหวัดไปดีนะน้องนะแล้วไปอยู่แล้วพี่จะไปเยี่ยมแล้วก็ลูบหัวแล้วก็ไม่รู้เอามือลูบหัวเลยใหญ่เลยจริงต้องลูบหัวเลยลูบหัวอย่าพูดไม่ใช่ลูบหัวน้องไปดีๆนะลูบหัวตัวเองอย่าไม่บอกลืมตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลูบตัวเองไปดีๆนะน้องไปดีนะน้อง
คือตีแล้วมีเยี่ยมรูปหัวรูปหัวแล้วก็รูปหัวเราใหญ่เลยดีนะน้องแล้วมีเวลาจะไปหาโอ้ยคุณชมมากอ๋อมึงจะตายแล้ววะ